ครับกับผมก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องจังหวัดพะเยาและพี่น้องจากต่างจังหวัดชาติพันธุ์ม้งของเรามีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์เป็นของตนเองเทศกาลปีใหม่เราจัดกันทุกๆปีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณปีนี้ซึ่งเราจัดตรงกับวันที่28เดือนธันวาคม2559ไปจนถึงวันที่3มกราคม2560ณสนามเทศกาลบ้านประชาภักดีตำบลล่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลล่มเย็นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะวันที่1ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามาเป็นประธานในพิธีฉะนั้นขอกราบเรียนเชิญพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวมาดูศิลปะวัฒนธรรมที่ชาติพันธุ์ม้งของเราได้จัดขึ้นและอีกอย่างหนึ่งสถานที่นี้เมื่อพ.ศ. 2522และ23พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เคยเสด็จมาทรงงานอยู่ที่บ้านลองซ่านเป็นพื้นที่ที่ในหลวงเคยเสด็จมาและทำให้พี่น้องของเราก็มีการอยู่ดีกินดีที่ดีขึ้นและมีโครงการของพระราชดำริโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำล่องซ่านและอ่างเก็บน้ำล่องอ่วมมาให้พี่น้องของเราได้ทำมาหากินและได้จัดสรรที่ดินให้พี่น้องม้งได้มาอยู่อาศัยที่บ้านประชาภักดีและบ้านประชาพัฒนามาจนทุกวันนี้ก็ทำให้พี่น้องของเรามีรายได้มีความเป็นอยู่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่จะได้มาเที่ยวเทศกาลปีใหม่ม้งขอขอบคุณครับ